ำหรับการปฏิบัติกรรมฐานตอนต้นจริงๆทุกคนทำเหมือนกันหมดไม่คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าขณะใดจิตใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกขณะนั้นที่จิตมีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็ถ้าญาติโยมพุทธบริษัทใช้คำภาวนาด้วยก็มีสมาธิในคำภาวนาเรื่องการที่มานี่สำหรับญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะไม่เคยปฏิบัติมาทุกคนสมัยความเคยปฏิบัติมากแต่ท่านที่มาใหม่ท่านที่มาใหม่ถ้าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยให้ทุกคนใช้คำภาวนาว่าพุทโธแต่ว่าถ้าญาติโยมที่มาใหม่แต่ว่าชำนาญมาจากที่อื่นปฏิบัติแล้วชินมาจากที่อื่นคล่องแบบไหนทำแบบไหนมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนมีการขึ้นต้นใหม่ทำไม่ล่าช้าสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่มีการคล่องตัวแล้วแบบไหนทำแบบนั้นแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะขอแนะนำว่าการเจริญกรรมฐานจริงๆระหว่างการหมดทุกข์ในความหมายความว่าต้องการเว้นจากการเกิดต่อไปข้างหน้าถ้าการเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์เหตุของความทุกข์ทั้งหมดมาจากความเกิดถ้าเราไม่เกิดความแก่มันเป็นทุกข์เราก็ไม่แก่ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่ป่วยไข้ไม่สบายแต่การพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เกิดมาก็ไม่มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจแต่คนที่เท่าถึงความตายมันก็มีทุกข์หนักมันมีทุกขเวทนามากถ้าเราไม่เกิดมาเราก็ไม่ต้องมีทุกขเวทนาเพื่อตายกลัวความว่าขึ้นเกี่ยวกับความทุกข์ทั้งหมดที่เราได้รับก็มาจากความเกิดเป็นพื้นฐานเรื่องการปฏิบัติของบรรดาแต่พุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนเราที่ต้องทุกข์เวทุกขเวทนาสาหัสก็เพราะกายเกิดเป็นเหตุถ้าจะถามทีว่าอะไรทำให้เราเกิดสิ่งที่ทำให้เราเกิดจริงๆมันมีสี่อย่างคือหนึ่งตัณหาหนึ่งกิเลสสองตัณหาสามปาทานสี่อกุศลกรรมกิเลสคืออารมณ์เศร้าหมองของจิตจิตน้อมไปในส่วนละอกุศลความไม่ดีถ้ายังฝังจิตอยู่เรายังเพียงอยู่เพียงใดเราก็ต้องเกิดเพียงนั้นในเมื่อกิเลสคืออารมณ์ไม่ดีฝังใจตัณหาไม่เกิดความพยายามอยากได้ในสิ่งที่ไม่ดีอยากทำในสิ่งที่ไม่ดีปุถุชนเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีได้อยากสิ่งไม่ดีก็มีเพราะมาใส่มีความคิดใจของไม่ดีมันเป็นของดียึดมั่นว่ามันเป็นของดีเราจึงทำเราจึงคิดเมื่อคิดอย่างนั้นก็เป็นกุศลกรรมการกระทำเกิดขึ้นก็รวมความว่าเราจะเกิดเพราะกิเลสสี่อย่างคือหนึ่งกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตสองลูกน้องของกิเลสที่สองก็คือตัณหาสาวปาทานเสียงสุนกรรมเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อตัดเหตุสี่ประการและเพื่อไปทำการความเกิดวิธีการตัดเหตุสี่ประการก็ต้องอาศัยสองสามอย่างร่วมกันคือศีลสมาธิปัญญาการเจริญกรรมฐานจริงต้องมีศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็ไม่เกิดถ้าศีลครบถ้วนบริบูรณ์สมาธิก็เกิดถ้าสมาธิมีการทรงตัวปัญญาก็เกิดมีพูดแบบครอบจักรวาลนะรวมความว่าเราต้องมีศีลอันดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ก็เริ่มทำสมาธิในตัวสมาธิที่จะเกิดจริงๆเวลานั้นจิตต้องว่างจากนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นกิเลสอยากที่ทำปัญญาให้ถอยหลัง
ถ้าอริยวรรค5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งครอบความจิตเวลาที่จะเรียนสมถะก็ดีวิปัสสนาอย่างก็ตามเวลานั้นสมาธิหรือปัญญาจะไม่เกิดเลยฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้วัดระวังอริยวรรคให้มากเวลาที่ทำสมาธิก็ตามใช้วิปัสสนาญาณพิจารณาก็ตามจงอย่าให้มีวังกวนใจนิวรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงแล้วก็สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดนอกโลกนอกรอยแล้วก็ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติอาการทั้งห้าอย่างนี้แม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าเข้าเราครอบงำจิตเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิแต่ว่าถ้าเป็นตามความเป็นจริงแล้วนิวรณ์มันก็ยุ่งกับต้องยุ่งกับใจเราชนะมันได้ยากแต่ขอให้พยายามชนะเฉพาะเวลาสั้นๆเอาเฉพาะเวลาที่เราจะเรียนกรรมฐานเวลาใดถ้าเลิกจากเรียนกรรมฐานแล้วนิวรณ์เขากวนใจก็ถือเป็นของธรรมดาตอนนี้ก็จะพูดถึงลีลาสมาธิก็พูดมากเอาเรื่องต่างๆมาคุยกันดีไหมว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์กายเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์คนเราเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องป่วยป่วยแล้วต่อมามือป่วยต่อมาก็มีการพัดกล้าจะขอรักขอสับใจด้วยความตายในสุดจะมีบุคคลใดที่ไหนก็ตามจะพ้นจากเหตุทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นอาจารย์มนุษย์ก็สวยกว่ามนุษย์เทวดาได้ผมทั้งหมด มนุษย์คนใดก็ตามเทวดาก็ตามผมก็ตามที่จะมาสวยเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีแต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแก่ถ้าในที่สุดท่านก็มีการป่วยเป็นปกติก็ต้องพัดใจจะขอรักขอจับใจอยู่ที่โน่นแล้วก็เด็กไปที่นี่จากที่นี่แล้วก็ไปที่โน่นต้องไปอยู่เสมอคนที่เคยรักคนที่เคยเคารพคนที่เคยนับถือเคยใช้สอนก็ต่างคนต่างตายบ้างผ่านบ้างต้องมีการพัดใจจากกันไปขอธรรมดาในที่สุดพระองค์ก็มีผ่านก็ขอนำตัวอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่อยู่ปาวาลเจดีย์ตอนนี้นะอาจารย์เริ่มลืมตาได้แล้วนะตะกี้หลับตาฟังจะหลับแล้วนะตอนนี้พระเจ้าอยู่ปาวาลเจดีย์ตอนนั้นพระองค์ทรงประชวรหนักคือความจริงป่วยมานานแต่ระยะป่วยเวลานั้นก็แต่ตอนกลางกลางปรากฏว่าท่านโกมารพัฒน์ไม่อยู่สมเด็จพระบรมครูก็มีอาการเครียดจึงพิจารณาว่าการที่อยู่ต่อไปไม่สมควรควรจะมีแต่ควรจะนิพพานก็ทรงพิจารณาแล้วว่าบริษัทสี่รูปที่สุขที่สุนิยมาสุวริกาทั้งหมดมีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระก็มีแล้วพิสุมีก็มีแล้วอุบาสกก็มีแล้ววาสิกาก็มีแล้วก็เรียนธรรมถ้าได้เป็นอรหันต์ก็มากสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็คนจะนิพพานได้ตรงอยู่เวลาการเดิมสามจึงตัดสินพระทัยปลงอายุสังขารตั้งใจคิดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามเดือนคือกลางเป็นหกเราจะนิพพานระหว่างนางรามและคู่เมืองกรุงศรีรามหานครที่ตอนนี้บรรดาผู้บริษัทเห็นว่าพระเจ้าเองก็ป่วยและป่วยหนักด้วยหลังจากเมื่ออายุสังขารแล้วก็ไม่ได้หายป่วยอาการป่วยไม่ดีขึ้นยิ่งทวีมากขึ้นแต่เวลานั้นในฐานะคุณองค์มีพระมหากรุณาธิคุณก็ไม่ท้อถอยในการสอนใครต้องการฟังเทศพระเจ้าก็ส่งเทศใครต้องการให้แก้ปัญหาข้อข้องใจก็ทรงแก้ปัญหาให้แต่การเทศก็ดีการแก้ปัญหาดีจำกัดวงเฉพาะเสียงสมาธิปัญญาตอนหลังนี่ไม่ทรงเทศเป็นสูตรไม่ทรงเทศชาดกจะเทศเฉพาะเสียงสมาธิปัญญาการแก้ปัญหาก็เช่นเดียวกันจะแก้เฉพาะในวงของเสียงสมาธิปัญญา
จะได้แก้ในวันศุกร์คือเทศตรงแก้ปัญหาตรงนิพพานตอนนี้พูดไปแล้วมันคือว่าหลังจากนั้นได้ภูมิภัยกลับจากกิจธุระก็ทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าป่วยหนักพระเจ้าไม่บอกท่านไม่บอกว่าท่านป่วย แต่ว่าได้ภูมิภัยก็เป็นหมอที่มีความสำคัญมากสังเกตดูสูงพันวันนั้นพระเจ้าสุขสุขมากร่างกายสุขสุขมากก็ทราบว่าป่วยแต่ก็ไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไร ถ้าทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรอย่างนี้ท่านจะให้ยาถวายยาเม็ดเดียวจะหายทันทีปฏิบัติตามนี้เสมอนะพระเจ้าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถวายยาแค่เม็ดเดียวและครั้งเดียวจะหายโรคนั้นตอนนี้พระเจ้าไม่ทรงบอกว่าป่วยเมื่อท่านโมโกมาพระก็เข้าไปทูลถามถามว่าป่วยเป็นโรคอาการเป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบในเมื่อพระพุทธเข้าไปถามสามครั้งพระพุทธเจ้าที่ทรงมีแค่สามครั้งนะถ้าจะพูดกับท่านจะพูดแต่เมื่อทักถามไม่เคยสามคนถ้าไม่ตอบก็ต้องไม่ตอบกันไปเลยถ้าตอบก็ถ้าจะตอบก็จะตอบสมัยความถ้าจะบำรุงเวลาบ้างก็ไม่เกินสองครั้งท่านตอบวันนี้ท่านโกมารพัชเข้าไปถามท่านท่านไม่ตอบสามครั้งไม่ตอบท่านโกมารพัชก็มาดำริว่าเมื่อท่านไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเราจะผสมยาเม็ดหนึ่งถวายพระพุทธเจ้าทรงฉันถ้าพระเจ้าสัญญาไม่ดีแล้วจะทราบได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าเป็นโรคอะไรหลังจากนั้นแล้วก็เขาจะถวายยาเม็ดหนึ่งแก้โรคนั้นอย่างไรทันทีเพียงเล็กปรุงยาขนาดได้ขึ้นมาเข้าไปถวายพระเจ้าพระเจ้าไม่รับก็ไปเชิญท่านท่านก็ความมือก็ตั้งใจนิพพานแล้วก็ทราบว่าถ้าหากว่าฉันยาก็ไปถวายนิพพานไม่ได้ในเมื่อตัดสินใจว่าจะนิพพานก็ต้องนิพพานเมื่อได้โกมารพัฒน์ถวายยาพระเจ้าสังฆท่านท่านไม่รับก็เสียใจถ้ายาขนาดนี้จะไปให้ใครกินเลยว่าไม่สมควรว่าทำเพื่อสมตะเจ้า ยาที่ในที่อื่นก็ไม่สมควรจะไปใส่บ่อน้ำบ่อน้ำระลึกประมาณ9วาไปใส่บ่อลงไปแล้วปลายก็เห็นอัศจรรย์น้ำพูก็เกิดถึงปากแต่ตอนนี้ก็ขอผ่านไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทรมานร่างกายอยู่ป่วยมากแต่ละเพศเป็นปกติเมื่อชวนจะถึงวันกลางเดือน6คือวันขึ้น14ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าจึงให้พระอนันต์ไปกราบพระอนันทาดูก่อนอานันท์ตถาคตจะไปเมืองกรุงศรีนรามหานครในวันนี้ให้ประเดียงพระคือบอกพระว่าพระอะไรจะไปกับตถาคตก็จงไปก็เป็นว่าพระทั้งหมดก็ตามไปเวลานั้นปรากฏว่าพระมหาสัตว์บริษัทไม่อยู่เพราะว่าพระมหาเจ้าศพกบิลาลูกศิษย์ของท่านห้าร้อยองค์ไปเข้าตุบุญกวัดไปกว่าลาพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าทรงค้านในมหาเจ้าศพก็ไม่ยอมอยู่เป็นมันว่าเพราะสงฆ์พร้อมแล้วพระเจ้าก็พาพระสงฆ์เดินไปในกุศลรายระยะทางจากปาวาและเจดีย์ขึ้นมากุศลรานี่ใช้เวลาระยะทางยาว120โยชน์ตามปกติแล้วทาง120โยชน์พระเจ้าเคยเดินไม่บนเลยแต่วันนั้นพอเดินก็ได้ประมาณ60โยชน์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าโนอนันทะดูก่อนอานนท์จะให้พระสงฆ์หยุดก่อนเวลานี้ตถาคตเหนื่อยเหลือเกินไปไม่ไหวขออานนท์ภูสังฆติพระอานนท์ภูสังฆติให้ประทับนั่งถ้าท่านก็ตรัสพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์ตถาคตกระหายน้ำไม่เกินจะไปตักน้ำมาถวายตถาคตเวลานั้นแม่น้ำมันตื้นมันเป็นหน้าแรงแล้วก็มีเกวียน500เล่มข้ามไปพอดีก็ลงก็จะไปตักน้ำถวายน้ำขุ่นครับขุ่นโคลนย้อนกลับก็มาหาพระพุทธเจ้าใหม่ตอบว่าเวลานี้มาจีไม่เกวียน500เล่มข้ามไปเวลานี้น้ำขุ่นมากขุ่นเคลิ้มจัดยังไม่ตัดมาถวายก็เดี๋ยวจะไม่ตัดมาถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอนันทาดูก่อนอานนท์ตถาคตก็หายมากไปตัดน้ำมาได้ขุ่นก็ไม่เป็นไร
พระนางก็กลับไปใหม่ก็ได้เห็นน้ำใสสะอาดผิดปกติเหมือนน้ำแกงสายส้มจึงได้ตักมาและกราบพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเมื่อกี้นี้ประเดี๋ยวเดียวน้ำขุ่นเป็นต้มแต่เมื่อพระองค์ทรงใช้ข้าพระเจ้าไปตักน้ำมาใหม่น้ำกลับใสสะอาดมากน่าจะจันเมื่อองค์สมเด็จพระพุทธวันทรงฟังแล้วก็ทรงตรัสว่าอนันทะดูกรอนนท์สิ่งที่ปรากฏขึ้นเวลานั้นคือตัวเพียงที่ปรากฏขึ้นเวลานี้เป็นกฎของกรรมเดิมท่านก็เล่าความเป็นมาของท่านมาสมัยหนึ่งท่านเป็นลูกชาวนา ลูกชาวนาเป็นคนจนเวลาตอนเที่ยงพ่อกับแม่ก็ปลดควายจากไถและก็ส่งให้ลูกชายนำไปกินน้ำก็ลูกชายนำไปกินน้ำจะวางกินน้ำในบ่อใหญ่ก็ไม่ทันจะถึงบ่อใหญ่ถึงบ่อเล็กๆที่เราเรียกว่าบ่อตีนควายนะมันมีอยู่สองบ่อบ่อเล็กๆบ่อหนึ่งน้ำใสมากอีกบ่อหนึ่งน้ำขุ่นจัดพอถึงตรงนั้นควายก็ก้มลงจะกินน้ำขุ่นแล้วปากจ่อไปที่บ่อน้ำขุ่นแล้วตอนเด็กบนหลังควายก็คิดว่าควายทำงานหนักถ้าปล่อยให้กินน้ำขุ่นอย่างนี้ก็ไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมความดีของควายที่เหนื่อยมากจึงดึงสะพายยาแค่ย้ายปากมันไม่ใช่ตรงเดิมย้ายปากมากินบ่อน้ำใสพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันทะดูก่อนกรรมเพียงเท่านี้เห็นไหมกรรมที่จะมีความหวังดีกับควายควายจะกินน้ำขุ่นแค่ดึงสะพายเบนหน้ามาเพื่อกินบ่อน้ำใสแล้วควายกินน้ำใสเมื่อกรรมเพียงเท่านี้ติดตามตถาคตมาวันจะเข้านิพพานแต่ก่อนที่ตถาคตจะได้เสวยน้ำเวลานั้นเกิน500เล่มผ่านไปนั่งคุณเมื่อเธอกลับมาสำหรับย้อนกลับไปที่นั่งสายเพื่อเห็นว่าตถาคตดึงจากควายจากบ่อทั้งส่วนมาถึงมาที่ปากน้ำเมินที่บ่อน้ำใสเรื่องความว่าตอนนี้ขบันดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนอย่าลืมกฎของกรรมกรรมเล็กเล็กแต่น้อยอย่างนี้ย่อมมีการให้ผลอยู่เสมอซึ่งการที่ทุกคนเกิดมามีสุขบ้างทุกข์บ้างขณะใดที่มีความสุขคุณทราบว่าเวลานั้นผลกฎของกรรมดีคือกรรมที่เป็นกุศลให้ผลขณะใดที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้นกฎก็อกุศลกรรมให้ผลก็จึงจะผลถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตัวความว่าพระพุทธเจ้าเสวยน้ำเสร็จพักหายเหนื่อยแล้วองค์สมเด็จพระบรมทูตแก้วก็นำกำลังพระทั้งหมดเดินต่อไป60โยชน์พอเข้าเขตก็เข้าเขตเมืองกุสินารามหานครก็ไปถึงบ้านในจุนก่อนก่อนจะไปในจุนทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะมาพร้อมพระสงฆ์พระสงฆ์เวลานั้นมากประมาณ200,000องค์ไม่เพียงพระสงฆ์500องค์ก็บอกประมาณ200,000องค์แต่ในจุนก็รับจุดในจุนเตรียมพร้อมเรื่องอาหารเรื่องสถานที่อยู่สถานที่พักมีมนต์พระพุทธเจ้าค้างที่นั่นแล้วก็เลี้ยงพระทั้งหมดการเลี้ยงพระในคราวนั้นในจุนต้องฆ่าหมูเยอะแปลกไหมที่เป็นสมัยพระพุทธเจ้าเองแต่ก็มีคนฆ่าหมูเลี้ยงพระอันนี้ก็เป็นเจตของแปลกแต่การฆ่าเขาไม่บอกพระทราบนะพระที่มีว่าถ้ารู้เขาฆ่าสัตว์เพื่อตนถ้าเขาแกงมาถวายสมมติเขาเราไปบ้านเขาเขาไม่มีกับข้าวเขาฆ่าไก่เชือดไก่เพื่อตนถ้ารู้อยู่นะถ้าฉันกับข้าวนั้นท่านปรับเป็นอาบัติถ้าเขาฆ่าไม่รู้ฉันได้เวลานั้นในจุนฆ่าพระไม่รู้แต่ว่าเวลาที่จะฉันเวลาที่ในจุนทำกับข้าวก็ปรากฏว่าเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนางฟ้าก็ตามต่างองค์ต่างทราบว่าวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอรหันต์ที่เป็นบุญใดที่เหนือพระเวสสงเหนือกว่าวันนิพพานหายากพระอรหันต์ที่มีประสงค์มากมีสองวันสำหรับพระพุทธเจ้าเพื่ออาหารเพื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณของนางสุชาดาจากพระอรหันต์วันนิพพานทั้งสองครั้งมีประสงค์มากมีประสงค์ฉะนั้นเทวดากับนางฟ้ากับพรหมไม่หวังจะทำบุญกับองค์สมเด็จพระบรมโลกเทพ
จึงได้พากันขอที่ประโปรดปลายตรงอาหารโดยเฉพาะอย่างนี้อาหารที่มีเนื้อสุกรอ่อนเมื่อเวลาเพื่อนำอาหารถวายพระเจ้าก็ทรงทราบว่าอาหารที่เป็นเนื้อสุกรอ่อนนี้เทวดากับทรงกระดานฟ้าเอาของทิพย์มาโปรยลงของทิพย์ทั้งหมดนี้ท่ายคนอื่นพระองค์อื่นย่อยไม่ได้ถ้าถึงฉันเข้าไปก็จะเป็นโรคตายหมดจะมีท่ายของท่านผู้เดียวคือพระเจ้าท่านที่ย่อยของทิพย์ได้ยังได้สั่งในจำนวนว่าอาหารที่เข้าเนื้อสุกรอ่อนทั้งหมดให้ถวายกับตถาคตองค์เดียวอย่าถวายพระอื่นและต่อมาพระเจ้าก็ทรงฉันเหลือแล้วก็ไม่ให้ใครกินต่อไปสั่งให้ฝังให้หมดคนอื่นกินก็มีโทษคือต้องมีโรคต้องตายเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าที่เป็นโรคต้องนิพพานไม่ใช่เดินแต่ไม่ใช่จากเนื้อสุกรพระกายไถ่ก็หลังจากนั้นแล้วไวชานาวุจ้าก็ทรงอาพาธป่วยหนักมากขึ้นจึงถ่ายเป็นโลหิตสดๆพระเดชขันธิกาพาธเลยตายเป็นเลือดจากนั้นก็เสด็จจากบ้านในจุนไปที่วิหารเขาไปที่วิหารเขานางพระนางดังทั้งคู่เมืองสุนันทาก็ปรากฏว่าเวลาได้ใกล้จะนิพพานพระอนนท์ก็พยาบาลอยู่คือต้องมีพระปฏิบัติอยู่เวลาใกล้จะนิพพานก็ปรากฏเทวดาก็ดีทรงก็ดีนางฟ้าก็ตามต่างคนต่างโปรยปลายดอกเสบาลงมาดอกไม้ของสวรรค์มันใหญ่มากแล้วก็สวยมากถ้าบอกประมาณเท่ากระโดดก็โปรยปลายลงมาทิ้งลงมาบูชาพระเจ้าท่านบอกว่าพระก็ดีคนก็ดีจะเดินก็ไปหากันต้องรู้ดอกไม้ขนาดเขาเวลานั้นท่านมีการทูลโอ้พระเจ้าสัมมาทัพพุทธเจ้าว่าพันปีพระกวาข้าแต่องค์พระเจ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวค่ะเวลานี้เทวดากับนางฟ้าผมปล่อยทิ้งดอกเชือกบาลงมาบูชาพระองค์มากมายเป็นอัศจรรย์เวลานั้นองค์สมเด็จพระกวันยังได้มีพระพุทธดิกาแต่ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์การบูชาพระเทวดาก็ดีพระนางฟ้าก็ดีพระองค์ก็ดีเป็นอามิสบูชาเป็นของดีเพราะอามิสบูชาได้ถือว่าสามารถทำคนให้ไปเป็นสวรรค์ได้ด้วยการบูชานึกถึงความดีพระพุทธเจ้าไปเป็นสวรรค์ได้แต่ว่าอานันทะดูก่อนนั้นอมิสบูชาเป็นเมื่อเราจะว่าดีแต่ก็ยังดีสู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้คำว่าอมิสคือสิ่งของให้ข้าวให้น้ำให้ดอกไม้ทุกเพียงในของใช้จัดเป็นอมิสดีมากสามารถทำคนบุคคลนั้นเป็นเทวดาก็ได้เป็นสงฆ์ก็ได้แต่ว่ายังดีไม่เท่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแนะนำเป็นหนึ่งรู้จักการให้ทานสองรู้จักการรักษาศีลสามจากการเรียนภาวนาท่านบอกว่าทั้งสามรายการนี้เป็นปัจจัยเกิดให้สิ้นความทุกข์คือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปหลังจากมาถึงเวลาใกล้ดวงพระเจ้าก็นิพพานเวลาท่านก็จะหมดพอดีเลยเป็นเรื่องตะกุวันฮักยังถึงแล้วไม่คงนิสสอนเนี่ยก็เป็นนั้นว่าที่เล่าให้สู่กันฟังให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านมีบุญบารมีมากที่สุดซึ่งที่ว่าคนทั้งโลกก็ดีเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ตามพรหมก็ตามที่มีบุญบารมีสมพุทธเจ้าทั้งหลายมีแต่พระพุทธเจ้าเองก็ไปพ้นจากความแก่เพราะอะไรเพราะร่างกายมันแก่เป็นภาพความแก่เป็นของธรรมดาของร่างกายเมื่อมีกายเกิดขึ้นแล้วต้องมีความแก่ติดตามมาโดยความแก่นี่ไม่ใช่ต้องรออายุมันแก่ทุกวันก่อนแก่ทุกวินาทีเวลาล่วงเลยไปหนึ่งวินาทีแล้วแก่ไปหนึ่งวินาทีผ่านไปหนึ่งวันแล้วก็แก่ไปหนึ่งวันมันจะแก่เพิ่มเติมได้สมัยที่ต้องถึงที่สุดเป็นความแก่มีขึ้นเมื่อความแก่มีขึ้นความทุกข์แก่ความแก่ก็มีขึ้นเพราะอาศัยการไม่คล่องตัวเคยเดินเหินสะดวกหูตาเคยเห็นอะไรถนัดตาก็ไม่เคยเห็นใจก็ไม่ถนัดแรงก็น้อยร่างกายก็ไม่ดีไม่ได้คล่องแก่มีทุกข์ต่อมาเมื่อความเกิดมีแก่ก็ต้องมีป่วย
คนทุกคนสัตว์ทุกเพศในโลกต้องป่วยแม้แต่พระเจ้าเองก็ทรงป่วยเห็นว่าพระเจ้ามีหมอมีอาชีวกุมารพัฒน์รักษาความจริงการรักษาก็ท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์มากทั้งนี้ก็หมายถึงว่าท่านกุมารพัฒน์รักษาเพียงแค่ยาเม็ดเดียวพระพุทธเจ้าจะหายจากโรคทันทีเรื่องเป็นนั้นว่าถึงแม้มันจะมีหมอรักษาแต่ก็ต้องป่วยเหมือนกันถ้ามาป่วยครั้งสุดท้ายใช้เวลาหลายเดือนพระเจ้ามายอมรักษาถ้าจะมาพูดในการพัดพลาดจะขอรักขอชอบใจพระเจ้าก็มีพระเจ้าต้องมีพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาถ้าเราพัดพลาดก็จะขอรักขอใจเอาประโยชน์ป่าในที่สุดท่านก็ต้องมีพานพัดพลาดจากกันเกี่ยวกับความขึ้นเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่มีใครคนที่นั้นพระพุทธเจ้าเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์แล้วพระองค์ทรงพ้นจากทุกข์พ้นโมกขธรรมคือธรรมในเรื่องพ้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาจึงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยทั่วหน้าเป็นเสมอกันว่าทุกคนถ้าต้องการคนทุกข์ให้รู้จักการให้ทานการให้ทานเป็นปัจจัยตัดความโลภขณะใดที่เรายังไม่ให้นึกถึงการให้ทานที่เรียกว่าจาคามิปติกรรมฐานจิตซึ่งเป็นการให้ทานเป็นปกติอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถึงเวลาตอนเช้าเคยใส่บาตรถึงเวลาใดเคยให้ทานในการสงเคราะห์จิตไม่คิดอยู่เวลานั้นเราจะถึงให้ยังไม่ถึงเวลาจิตคิดถึงอยู่อย่างนี้เรียกมีฌานในจาคามิปติกรรมฐานไม่ได้สูงมากต้องเลตาในสองก็ต้องมีศีลศีลเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธถ้าคนที่มีศีลได้ต้องมีคุณธรรมสองรายการนั่นคือเมตตากรุณาสงสารเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าไม่มีเมตตาความรักไม่มีกรุณาความสงสารศีลก็ส่งตัวไม่ได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี้เป็นปัจจัยตัวตัดโทสะโดยตรงถ้าถึงบริบูรณ์โทสะก็คลายตัวมากแล้วต่อไปก็จะภาวนาภาวนาตัดโมหะความหลงคำภาวนาคืออารมณ์คิดเดี๋ยวถ้าจะคิดว่าภาวนาเป็นยังไงภาวนาคือตัวใช้อารมณ์คิดคิดถึงความเป็นจริงตัดโมหะความหลงหลงอะไรหลงร่างกายหลงร่างกายเราหลงร่างกายเขาหลงทรัพย์สินที่มันไม่ของกูนี่ของกูไม่คิดว่าตัวจะตายจากทรัพย์สินทั้งหลายวันนี้คอแย่ไม่คิดว่าตัวจะตายคำว่าเราคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายด้วยกันทุกคนทรัพย์สมบัติทั้งหลายจะมีประโยชน์กับเราเฉพาะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าตายแล้วก็เลิกกันนอกจากนั้นก็ตัดสินใจเจริญภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเราออกเมื่อรู้ลมหายใจเราออกจิตเป็นกายทรงตัวปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่แท้จริงได้แก่หนึ่งก็จะสังขารเป็นขาญาณเพราะว่าการเกิดไม่ดีเป็นทุกอย่างนี้จิตก็วางเฉยเราจะเกิดขึ้นมาความแก่เกิดขึ้นจิตก็เฉยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายมันต้องแก่แก่มันมีทุกจริงแต่จิตไม่วุ่นวายสองแล้วก็อีกสองความทุกข์เกิดขึ้นจากความป่วยไข้ไม่สบายจิตก็เฉยถือว่าการป่วยของธรรมดาของร่างกายทุกเวทนามีจริงแต่จิตใจไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายถือเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าความตายจะกล่าวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อจิตยอมรับและถือตัวธรรมดาอย่างนี้ประโยชน์สังขารสุดท้ายยาวในสุขตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่ากายเกิดประเภทนี้เต็มด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการความเกิดอีกถ้าเราตายจากชาติด้วยอะไรของมึงแล้วหมอมีพระนิพพานมาที่ไปท่านนี้ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหมดเวลาพอดีตั้งใจไว้ตามนี้ทุกคนวันหนึ่งคิดว่าเราต้องการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปไม่มีคิดอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราสองนาทีจิตเกิดขึ้นเวลาจะตายจิตจะละกันห้าได้ตอนนี้ไประบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานสิทธิสมาทานสมาทาน